สวัสดีครับผมเปานะครับสำหรับทิปสเปนดอลในวันนี้นะครับผมก็มีอีกไอเดียนึงนะครับที่มานำเสนอนะครับตามชื่อหัวข้อคลิปเลยก็คือการใช้ฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับว่ามันมีไอเดียในการใช้ฮาร์โมนิกในไมเนอร์ยังไงบ้างเพราะว่าเรารู้จักสเกลนี้แต่แบบมันใช้ยังไงเอาไปใช้ที่ไหนได้นะฮะซึ่งมันเป็นสเกลพื้นฐานของไมเนอร์ที่แบบทุกคนต้องรู้อ่ะทุกคนจะได้เรียนมาทุกคนจะได้รู้มาเวลาแบบเรียนกับอาจารย์แล้วแบบไล่สเกลนะฮาร์โมนิกไมเนอร์นะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไปใช้ยังไงนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับสำหรับไอเดียนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ผมเนาะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูไอเดียเกี่ยวกับการใช้ฮาร์โมนิกไมเนอร์กันเลยนะครับเกี่ยวกับฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถไล่สเกลเมเจอร์ได้มันจะดัดนิดหน่อยนะครับก็คือแค่เพิ่มตัวแฟต3กับตัวแฟต6เข้ามานะครับที่เหลือเหมือนเดิมเมื่อเราได้ไล่สเกล C นะครับสเกล C มีอะไรก็มี C D E F G A B C สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับเราแค่แฟตตัวที่3กับแฟตตัวที่6ลงไปครึ่งเสียงแค่นั้นเองนะครับที่เหลือยังเหมือนเดิมก็จะเป็น C D E flat F G A flatB แล้วก็ C นะครับเราถามว่าเวลาเราเล่นในเพลงเนี่ยไอ้สเกลเนี้ยมันสามารถเอามาใช้ยังไงได้บ้างนะครับไอเดียหลักๆเลยนะครับก่อนที่เราจะสามารถเอาสเกลนี้มาใช้ได้คือเราต้องรู้ว่าในคีย์ของเพลงเนี่ยคีย์ ในคีย์ของเพลงเนี่ยครับเราสามารถใช้อะไรฮาร์โมนิกไมเนอร์ได้สมมติว่าเพลงคีย์ C นะครับเพลงคีย์ C สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์ที่เราใช้ได้ไม่ใช่สเกล C ฮาร์โมนิกไมเนอร์นะฮะถ้านั้นมาปุ๊บนี่แบบฮะฮะอย่างนี้เลยนะแบบฮะอย่างเงี้ยแบบโอ้ไม่ใช่นะฮะวิธีดูง่ายๆครับถ้าเกิดเพลงเป็นคีย์เมเจอร์นะครับให้เราดูจากคีย์เพลงลบไป3เซมิโทนนะครับก็คือเพลงคีย์ C แล้วก็จะลบลงไป3เซมิโทนนะครับก็คือ C 1ลงมา1ก็คือ B ลงมา2คือ B flat ลงมา3ก็คือ A นะครับเพราะฉะนั้นสเกลที่เราจะใช้ในคีย์ C major นะครับก็คือสเกล A harmonic minor นั่นเองนะครับทีนี้มาถึงทิปส์นะครับก็ผมยกตัวอย่างในเพลงคีย์ C แล้วกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินซาวด์ที่มันเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีซาวที่เป็นแบบพวกไอพวกเนี้ยไอพวกแบบไอพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือสเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์ตรงๆเลยนะคือการใช้สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์แบบว้าวมีความโคเรียนะฮะก็วิธีใช้มันง่ายมากนะครับจริงๆแล้วในคอร์ดโปรเกรสชันถือว่าเราดูตัวอย่างในคีย์ C เนาะคอร์ดโปรเกรสชันที่เราเจอส่วนใหญ่เวลาเล่นคอร์ดที่4หรือคอร์ด F ในคีย์ C นะครับเรามักจะเจอคอร์ด F minor ด้วยในหลายๆเพลงไม่ว่าจะเป็นทำไมต้องเธอของพี่เบิร์ดอะไรงี้นะฮะก็อาจจะเป็นแบบเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอเนี่ยอันนี้คือ minor ฉันรู้สึกเราเกือบพาไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเตะเด็ดเห็นไหมครับอันเนี้ยคือ4 minor ตึ๊ดๆๆเหลือไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้นะฮะมันเป็นคาตาโกรีนึงของโปรเกรสชั่นคอร์ดที่แบบมันสุดฮิตอ่ะมันแฟชั่นมากเลยคือคนเขาใช้กันบ่อยนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันโดนยืมมามันเป็นคอร์ดที่โดนยืมมานะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นโบโรคอร์ดนั่นเองนะฮะมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำให้เราสามารถใช้สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์ได้ในตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคอร์ดที่เป็นคอร์ด4นะฮะแล้วกลายเป็น4 minorแต่เขามีข้อแม้นะครับว่าต้องเป็น4 minor 6นะฮะต้องเป็นคอร์ด4ที่เป็น minor 6แบบนี้นะครับถึงจะสามารถใช้ A harmonic minor ได้ในคีย์ C สมมุติคอร์ด F แล้วเป็นคอร์ด minor ปั๊บเราใช้ A harmonic minor ได้เลยครับอีกคอร์ดนึงที่สามารถใช้ได้คือคอร์ดที่5ครับคอร์ดที่5ซึ่งคีย์ C คอร์ดที่5คือคอร์ด G ครับอะไรงี้
ี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ A harmonic minor ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะลองเอามาประยุกต์ใช้ในเพลงที่เราต้องเล่นนะครับเช่นสมมติอาจจะต้องแบบเล่นซึ้งๆอะไรเงี้ยเล่นซึ้งๆไล่สเกลทำไมเราก็ยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับพวกเพลงเร็วหรือว่าเพลงแบบโยกเป็นโซเป็นฟังอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้ได้นะครับพอแค่มันมีคอร์ด4ไมเนอร์โผล่มาหรือมีคอร์ด5ในช่วงที่เราโซโล่อยู่แค่นั้นเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับใครที่ลองเอาไปใช้กันดูครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันนะครับว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆในวงสนุกกันไหมอย่างนี้นะก็โอเคครับสำหรับคลิปสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะก็จะพยายามอัพคลิปใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะฮะครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็อย่าลืมฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้มาสนุกกันในช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ